วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูคลิปไวรัลนะคะชายชาวต่างชาติคนหนึ่งโพสต์คลิปแป๊บเดียวค่ะไม่กี่เดือนเท่านั้นเองมียอดวิวกว่า4,500,000วิวตั้งชื่อคลิปได้สุดยอดมากๆนะคะบอกที่จอดรถบ้านในประเทศไทยโดยในคลิปค่ะเขาก็ได้บรรยายบอกว่าโอเคเนี่ยแหละคือในประเทศไทยเป็นเรื่องแบบปกติมากๆเลยนะดูเอาละกันเนี่ยคือแบบฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบสุดยอดมากๆคุณจอดรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีรถอีกหลายคันเนี่ยจอดอยู่หลังคุณแต่โอเคนะไม่ได้เป็นอะไรที่แย่เลยเพราะว่ายังมีช่องว่างๆอยู่คุณดูนะซึ่งการทำแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่ปกติมากๆฉันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นระบบดีอะดูนะมีรถคันหนึ่งอยู่ด้านหน้าใช่ไหมเราแค่รอแป๊บหนึ่งจริงๆเนี่ยเราต้องรอให้รถคันหน้าเนี่ยเคลื่อนตัวออกไปก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะถอยหลังมาไม่ได้แล้วดูนะฉันจะแสดงให้ดูว่าเนี่ยคือเรื่องปกติเลยแหละอ่ะรถคันนั้นออกไปแล้วก็ทำแบบนี้จ้ะเอามือดันนะจ๊ะยิ้มแป้นให้กับกล้องเข็นไปเลยจ้ะเข็นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆพอถึงจังหวะก็เอามือดึงจื้อนิดนึงเสร็จแล้วยกนิ้วโป้งค่ะเขาบอกว่านี่แหละดีที่สุดเลยโดยเชื่อไหมคะว่ามีคนคอมเมนต์เกือบ 1,700 คอมเมนต์เลยค่ะเขาบอกว่าโอ้โหการทำแบบเนี้ยเวิร์กนะแต่ว่าสำหรับรถที่สามารถปลดเกียร์ว่างได้เท่านั้นนะจ๊ะแต่ว่ารถบางยี่ห้อเนี่ยก็ทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าจอดรถแล้วก็จะไม่สามารถเลื่อนรถได้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอุ๊ยฉันเห็นแล้วรู้เลยอะอยู่ที่อุดรธานีใช่ไหมโดยคริสโตเฟอร์ก็มาตอบนะคะบอกว่าใช่เลยแล้วก็ใส่อีโมจิรูปหัวใจใบหน้ายิ้มแย้มบางคนค่ะบอกว่าคุณเป็นคนไทยไปแล้วนะเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนไทยสะดวกแบบนี้แต่บางทีคุณพี่ตำรวจเก๋ก็ไม่เข้าใจกันแล้วก็มีหลายๆคนค่ะบอกว่าเป็นเรื่องปกติในเมืองไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยสะดวกแบบนี้และมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่า GOC เขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็คอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษบอกว่าเพียงแค่ว่าปล่อยให้รถเนี่ยสามารถเข็นได้แล้วก็ตั้งพวงมาลัยตรงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบริเวณที่มีเนินเขาแล้วก็ค่อนข้างจะเสี่ยงนิดนึงนะบางคอมเมนต์ค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่า DJ เขาบอกว่าลองนึกภาพสิถ้าเกิดรถเนี่ยถูกผลักไปเรื่อยๆและสุดท้ายเนี่ยรถถูกผลักไปอยู่ตรงไหนก็ได้อะหารถเจอไหมเนี่ยโดยมีคนชื่อจอห์นวีดมาตอบนะคะบอกว่าก็ต้องกลับมาดูที่ถนนนั่นแหละว่ารถเนี่ยเลื่อนไปอยู่ตรงไหนแล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยในยุโรปก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครจอดขวางรถคนอื่นคุณจะต้องเสียค่าปรับประมาณ500เหรียญเท่านั้นเองบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคนขับเนี่ยจะต้องรู้นะว่ารถของตัวเองเนี่ยจอดอยู่ตรงไหนเพราะว่าอาจจะโดนผลักไปอยู่ตรงไหนก็ได้อีกคอมเมนต์นึงค่ะใช้ชื่อว่าวิกกี้เขาบอกว่าหลังจากที่ฉันเคยมาเที่ยวเมืองไทยประมาณ 2-3 ครั้งฉันคิดว่าในสหราชอาณาจักรเนี่ยควรจะต้องมีการเปลี่ยนกฎแล้วก็ดำเนินการตามเมืองไทยบ้างแล้วนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยบางคอมเมนต์บอกว่าเรื่องแบบเนี้ยฉันคิดว่าน่าจะทำตามกฎระเบียบนะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาก็ได้บางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าอาร์คเวสเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยในตะวันตกจะมีการจัดการที่มีกฎระเบียบที่รัดกุมมากๆการควบคุมแบบเนี้ยประชาชนหลายๆคนจะต้องทำตามกฎเท่านั้นนะเพราะนั่นคือความปลอดภัยบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าจอนนี่เขาบอกว่าหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการขี่สกูตเตอร์ในกรุงเทพนี่แหละบางคอมเมนต์ค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าเปปปี้เขาบอกว่าเป็นทางออกที่ดีมากๆเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งต่างชาติใช้ชื่อว่าเฟอร์ดี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นเนินเขาล่ะจะทำยังไงอะถ้าเกิดมีคนดันรถไปแล้วแบบรถไหลลงไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแล้วถ้าเกิดด้านล่างเนี่ยมีบ้านคนอยู่โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่า Caption Obvious เขาบอกว่า Tesla เนี่ยเข็นแบบนี้ไม่ได้เลยอะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งต่างชาติใช้ชื่อว่า Limpo ค่ะเขาบอกว่าในแอฟริกาใต้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะโดยเฉพาะกัวเตมาลาอีกคอมเมนต์หนึ่งต่างชาติใช้ชื่อว่านีโก้ค่ะเขาบอกว่าฉันชอบนะจอดรถในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ถนนจะเรียบๆเวลาเข็นไปไหนก็แบบผลักไปนิดเดียวไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับที่จอดรถสำหรับฉันเลยบางคอมเมนต์ใช้ชื่อว่าเจมส์ตีนค่ะเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดรถที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไม่ได้ออกตัวไปถ้าเกิดทุกคนเนี่ยผลักรถไปแล้วจะชนกันหรือเปล่าอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าถ้าเกิดเป็นที่บอสตันแล้วก็การทำแบบนี้หยาบคายมากๆเลยนะการที่มาจอดรถปิดหลังรถคนอื่นเนี่ย
แต่ว่าถ้าอยู่เมืองไทยกลายเป็นเรื่องปกติหรือเนี่ยบางคอมเมนต์ต่างชาติใช้ชื่อว่าชักค่ะเขาบอกว่าฉันคิดว่าไอเดียแบบเนี้ยจริงๆก็ไม่ได้ดีมากนักนะและมีอีกคอมเมนต์นึงค่ะบอกว่าถ้าเกิดรถอัตโนมัติเนี่ยจะทำแบบนั้นไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดจอดแล้วก็จะเป็นแบบดึงเบรกมือเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องเอากุญแจเนี่ยเสียบเอาไว้ด้วยนะคนอื่นใครอยากจะเข็นก็จะได้เข็นได้เลยบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าโมโตฮูลิแกนเขาบอกว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยคุณจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ดึงเบรกมือขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาจอดรถชอบดึงเบรกมือแล้วรถที่จอดอยู่ด้านในก็ออกมาไม่ได้หลังจากนั้นแล้วก็มีปัญหากันยกใหญ่เลยบางคอมเมนต์ค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าเดเมียนอีแวนส์เขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดรถที่จอดอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยดึงเบรกมือทั้ง2คันเลยฉันไม่อยากจะคิดเลยอีกคอมเมนต์นึงต่างชาติใช้ชื่อว่าแดเนียลค่ะเขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าในเมืองไทยเนี่ยบางทีก็มีอะไรแปลกๆนะเคยเห็นคนมาจอดรถที่แถวๆสวนสาธารณะแล้วโดนล็อกล้อก็มีฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าบิลลี่บอยเขาบอกว่าตอนนี้ฉันมาเที่ยวกรีซก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะอีกคอมเมนต์นึงค่ะใช้ชื่อว่าอิทิสมาเขาบอกว่าเป็นฝันร้ายของสามีของฉันเลยเขาจะรู้สึกแย่มากถ้าเกิดมีคนดันรถของเขาไปไหนมาไหนอีกคอมเมนต์นึงนะคะต่างชาติใช้ชื่อว่าโอเวลเขาบอกว่าฉันคิดว่าบริเวณนั้นน่าจะไม่ได้เป็นเนินเขานะก็เลยสามารถดันรถไปข้างหน้าได้อีกคอมเมนต์นึงนะคะต่างชาติใช้ชื่อว่าคามาร่าเขาบอกว่าฉันคิดว่าบางทีเนี่ยตรงถนนเนี่ยจะต้องมีการติดแท็กเอาไว้นะว่าเราเคยจอดอยู่ตรงไหนเราจะได้รู้ไม่อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอาจจะหารถไม่เจอก็ได้นะบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าไวปี้เขาบอกว่าไม่แน่นะจอดแบบเนี้ยไปเจออีกทีรถนู่นเลื่อนไปอยู่อีก2ถนนถัดไปจะทำยังไงอ่ะเกิดหารถไม่เจอเนี่ยแย่เลยนะอีกคอมเมนต์นึงค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าเดวิดแวร์เขาบอกว่าลองคิดดูสิถ้าเกิดในรถเนี่ยไม่ได้ตั้งพวงมาลัยตรงหรือว่าตั้งพวงมาลัยแบบเอียงไปทางซ้ายเวลาคุณพลักรถก็จะเลี้ยวกลับมาหารถของคุณเองไม่อยากจะคิดเลยอีกคอมเมนต์นึงนะคะเขาบอกว่าจะทำยังไงถ้าเกิดมีรถเนี่ยจอดบังเราด้านหลังแล้วก็ไม่มีช่องให้ผลักเลยคุณจะออกมาได้ยังไงอีกคอมเมนต์นึงใช้ชื่อว่าออสซี่รูค่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นในออสเตรเลียได้อย่างเด็ดขาดบางคอมเมนต์นะคะต่างชาติใช้ชื่อว่าฮาทูมี่เขาบอกว่ารถยนต์รุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเวลาดับเครื่องปุ๊บรถก็จะล็อกเกียร์อัตโนมัติไม่สามารถผลักไปไหนมาไหนได้เลยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าพยายามจะทำแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าฉันขับเทสลาเนี่ยสิบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดคุณมาช้อปปิ้งโดยเฉพาะตามห้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละสามารถจอดใกล้ๆกันได้แต่ว่าต้องมีช่องให้เลื่อนรถนิดนึงบางคอมเมนต์นะคะใช้ชื่อว่าโจ๊กเกอร์บอกว่าไม่อยากจะคิดเลยถ้าเกิดมีคนเข็นรถเนี่ยเอาไปไว้อยู่ที่ตรงกลางแยกใครจะรับผิดชอบเนี่ยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าฟิลเตอร์เขาบอกว่าอย่างนี้ในเมืองไทยแสดงว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องปลดเบรกมือใช่ไหมเพราะว่าเวลาจอดรถเนี่ยไม่อย่างนั้นแล้วก็จะมีปัญหาแน่ๆบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าสำหรับฉันไม่มีปัญหาเลยฉันเอากุญแจเนี่ยทิ้งไว้ในรถเลยใครอยากจะเลื่อนรถไปตรงไหนก็เลื่อนไปตามสบายเลยละกัน